วัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับก็คือเรื่องของผักชีฝรั่งนะครับหรือผักชีใบแหลมนะครับที่ทุกท่านเห็นนี่นะครับก็จริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการปลูกไปแล้วนะครับแต่ทีนี้จะสังเกตเห็นว่านะครับแปลงที่ผมได้ปลูกไปนั้นนะครับตอนนี้มันมีดอกนะครับแล้วก็มีเมล็ดที่สุกนะครับจะสังเกตว่านะครับมันจะมีเมล็ดที่สุกแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือตามหลักแล้วนะครับมันจะสามารถนำไปปลูกได้นะครับนำไปปลูกได้ก็คือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราสามารถนำไปปลูกได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจากที่ผมได้ทดลองนะครับจากที่ผมได้ทดลองก็คือจะค่อนข้างดีกว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราไปซื้อมานะครับเราไปซื้อมาเพราะว่าจากที่ผมได้ลองไปซื้อมาแล้วก็นำมาเพาะปลูกนะครับก็ผลปรากฏว่านะครับไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดจากที่ว่าเมล็ดพันธุ์มันไม่ดีหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามีการเก็บเกี่ยวนานไปหรือเปล่านะครับในลักษณะแบบนั้นแต่ทีนี้วันนี้นะครับผมมีคำตอบมาให้กับทุกท่านนะครับก็คือสำหรับใครที่อยากจะปลูกนะครับแล้วก็อยากจะเพาะขยายพันธุ์เองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์จากที่ต่างๆนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือลดอัตราส่วนในการซื้อเมล็ดพันธุ์จากข้างนอกเนี่ยให้มากขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่านะครับปกติแล้วผักต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะนำนะครับเราสามารถที่จะนำเอามาใช้ในการรับประทานอาหารเป็นประจำได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จากที่ผมได้ปลูกเอาไว้นะครับแล้วก็ผ่านไป 3-4 เดือนได้นะครับตอนนี้ก็เป็นดอกแล้วก็มีเมล็ดนะครับมีเมล็ดแก่นะครับเมล็ดแก่แบบนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ผมได้ลองทดสอบนะครับเอาเมล็ดต่างๆเหล่านี้นะครับไปโรยนะครับไปโรยดูจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจโรยหรอกนะครับก็คือโรยทิ้งๆไว้ดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับปัญหาคือที่ผมเป็นกังวลก็คือว่ากลัวว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับเหมือนกับที่เราซื้อเมล็ดพันธุ์มาหว่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยลองไปทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมนะครับแวบออกมาด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เป็นต้นที่เก่าเหมือนกันนะครับเป็นต้นเก่าเหมือนกันพอดีผมตัดตัวดอกนั้นออกนะครับเพราะว่ามันทำให้ตัวก้านดอกนะครับบางต้นลำต้นนะครับจนกระทั่งตายเห็นไหมฮะจนกระทั่งแบบเกือบตายหมดนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องตัดไอ้ตัวดอกนั้นให้มันทิ้งนะครับแล้วมันมีก้านดอกที่มันสุกแล้วนะครับที่มันสุกแล้วลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบเหมือนกับที่ท่านเห็นนี้นะครับก็คือพอมันแห้งไปเนี่ยเป็นสีดำๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเมล็ดที่แข็งแรงนะครับพอสมควรมันก็จะร่วงนะครับโรยนะครับโรยลงมานะครับที่พื้นนะครับแล้วผมก็ลองรดน้ำทิ้งๆไปนะครับจะเห็นว่านะครับมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวโฟกัสไม่ค่อยเห็นนะฮะเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นมาต้นเล็กๆนะครับแล้วก็จะเห็นบริเวณนี้นะครับมีการขึ้นจนถ้ามีบางต้นนี้ใหญ่แล้วนะครับบางต้นนี้ใหญ่แล้วเห็นนะฮะนี่นะครับอันนี้มาจากเมล็ดที่อยู่จากลำต้นของมันนะครับเป็นเมล็ดที่มาจากลำต้นของมันก็คือที่ผมได้เคาะทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ดูว่ามันจะงอกหรือเปล่านะครับผลก็คือมันงอกนั่นเองครับอันนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับก็เป็นอันว่านะครับข้อสรุปจากการที่ผมได้ลองผิดลองถูกนะครับในการเพาะเมล็ดเพาะผักชีฝรั่งนะครับจากหลายๆวิธีนะครับสรุปแล้วก็คือว่าเราสามารถใช้เมล็ดที่เกิดจากลำต้นที่เรานำต้นเก่าๆเนี่ยมาปลูกนะครับแล้วให้มันมีดอกแล้วก็ทั้งมีเมล็ดแห้งแก่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอามาเพาะแล้วก็ขึ้นเป็นต้นแบบนี้ได้นะครับ
ซึ่งก็สามารถนำไปใช้ในการเพาะปลูกเพื่อใช้รับประทานในครัวเรือนหรือไม่ก็ถ้าใครสามารถเก็บเกี่ยวพวกเมล็ดได้เยอะๆนะครับก็สามารถหว่านเป็นแปลงใหญ่ๆแล้วก็สามารถปลูกเพื่อนำไปขายได้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็คงมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ